สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะจะแนะนำการตีบวกนะครับหลังจากบวก10ขึ้นไปแล้วนะครับในตอนนี้มันไม่มีกิจกรรมตีบวกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการใช้เรทปกตินะของไอเทมนะครับการตีบวกขึ้นจากบวก10ไปบวก11 12 13 14ไปถึง20นั้นต้องมาตีกับ NPC ที่NPC ตัวเดียวกันที่ใช้ไบเซอร์นะครับก็คือ Mighty Hammer ตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะก็เงื่อนไขนะครับถ้าจะไปตีบวก11 12 13ไปเนี่ยต้องตีบวก10ให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเราตีบวก10ได้แล้วนะครับเราก็ต้องใช้หินนะครับหินตีบวกอีกแบบนึงนะครับซึ่งมีขายในแคชช็อปนะครับเป็นหินคาเนียมราเดียมนะครับแบบนี้นะครับในช่วงกิจกรรมนั้นมันจะมีขายแบบกล่องละร้อยชิ้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือราเดียมตีอาวุธนะครับส่วนอันนี้เป็นคาเนียมตีชุดเกราะตีได้ทั้งหมดก็คือรองเท้ามัฟโล่เสื้อแล้วก็หมวกเลยนะครับอันนี้คือเนี่ยหลังจากบวก10ก็มาตีกับตัวนี้นะครับเมื่อเรามีหินแล้วนะครับเราก็มีอยู่2กล่องนะครับเมื่อเรามีหินแล้วก็ตีกันเลยนะค่าใช้จ่ายในการตีก็ตีครั้งละ 100,000 เซนีนะก็เตรียมเงินมาด้วยนะครับเตรียมเงินมาด้วยอ่ะเมื่อเปิดกล่องแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับได้แบบ5ชิ้นนะครับถ้าตีสำเร็จมันก็จะอัปเกรดไปบวก11 12ทั่วไปนะครับแต่ถ้าตีไม่ติดเลยเวลาเราติดบวก11แล้วเวลาเราครั้งต่อไปแล้วมันไม่ติดเนี่ยมันจะลดลงมาเหลือบวก10นะครับแล้วถ้ามันไม่ติดอีกล่ะมันก็จะเหลือบวก10อยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่าขั้นต่ำก็บวก10นะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นต้องล็อกอินล็อกเอาไหมไม่ต้องหรอกนะฮะ อ่ะทีนี้ก็หามุมตีนะครับหามุมยืนตีที่คิดว่าน่าจะมีดวงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ยืนตรงนี้นะครับแล้วก็จะกดไปที่ NPC ตัวนี้นะครับจะดูว่าจะขึ้นบวก12ได้หรือไม่นะครับเราอยากได้บวก12เพราะว่ามันเงื่อนไขมัน3ตีบวกใช่ไหมมันจะได้การป้องกันเพิ่มเติมนะครับมับนี้ก็เลยจะเอาบวก12อันนี้ไม่ติดนะครับไม่ติดก็ไม่หายไปไหนเพราะว่าขั้นต่ำที่ลดก็คืออยู่ที่บวก10นะฮะก็จะไม่ลงไปต่ำกว่านี้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ดวงนะครับก็คือจะหมดแค่หินกับเงินค่าตีเท่านั้นเองนะครับค่าตีก็แพงอยู่ครั้งละ 100,000 เซนีนะครับแต่ถ้าเป็นกิจกรรมก็จะง่ายขึ้นนะครับเราจะตีบวกได้ง่ายขึ้นนะอ่ะตีต่อครับหินก็จะแพงนะตียากอัตรามันต่ำมากเลยนะไม่ใช่ช่วงกิจกรรมเนี่ยเอากดไปตอนไหนวะยังไม่ตั้งตัวเลยเห็นบวก11สักหน่อยก็ยังดีนะไม่ติดเลยอ่ะมีอีกกล่องนึงนะโอเคทีนี้ไปใกล้ๆมันเลยนะตรงนี้ที่จริงก็หาซื้อก็ได้นะถ้ามีตังเซนี่หาซื้อไม่ต้องเติมก็ได้ถอยหลังมาหน่อยดีกว่าอ
นี่ได้บท11แล้วนะครับจะไปต่อไหมยกเลิกก่อนนะฮะทีนี้เราก็มาดูลุ้นแล้วลุ้นก็คือถ้าไม่ติดมันก็จะลดลงเหลือบวก10คืนนะแต่ถ้าบวกติดก็จะได้บวก12นะครับอันนี้ไม่ใช่ช่วงกิจกรรมนะครับอ่ะลองดูนะครับใจเต้นตึกตักเลยตอนนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงกิจกรรมไงมันก็จะตีบวกติดยากนะครับคอนติเนียนะครับก้าวต่อไป เอ้ยใจดีสู้เสือลุ้นอ่ะปิดตาตัวเองนะครับฟังเสียงเอาโอ้โหเสียงได้ฟังชัดครับเหลือบวก10คืน โอเคเดี๋ยวนะเหลืออีกเอาให้เห็นหมดนะครับเพราะว่ายังไงมันก็เหลือบวก10คืนอยู่แล้วมันไม่ลดต่ำกว่าไปกว่านี้แล้วนะครับเอาต่อตีบวก11ก็ว่ายากแล้วนะ12นี่ยิ่งยากเพราะว่าอัตรามันก็เท่ากันนะซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากที่จะ2ครั้งติดนะครับเหลือ1ชิ้นโอเคนะฮะหมดหินแล้วตีไม่ขึ้นนะครับก็จะเหลือแค่บวก10คืนนะอันนี้ก็มาแนะนำนะครับการตีบวก11 12 13นะแต่คลิปนี้ยังไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เสียอะไรเสียแค่หินค่าตีนะครับโอเคงั้นวันนี้ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับของยังเหลือเหมือนเดิมแต่ตังค์ลดไปนิดหน่อย เสียค่าตีไปโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะหอมปากหอมคอนะครับโอเควันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย